สองท่านเล่าถึงความเป็นมาของ GST Fiberry by Barney กันหน่อยไม่มาจ้ะหลวงพูดได้เลยครับคุณปอมาแล้วครับคุณปอสวัสดีครับผมป๊อบธีรวัฒน์นะครับความเป็นมาสำหรับ GST Fiberry ตัวนี้เนี่ยก็คือด้วยความที่ว่าป๊อบเนี่ยเป็นคนที่ชอบทานเยอะนะครับชอบทานบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วิถีชีวิตของคนไทยและคนเมืองอย่างเราๆนะครับทำงานเร่งๆนะครับถ้าผักผลไม้ก็ไม่เอาใช่เพราะว่าถ้าคนเรามีอายุสัก80ปีเนี่ยสัก20ปีเราน่าจะอยู่บนถนนอย่างเดียวเลยไม่มีเวลาดูแลสุขภาพอะไรนะครับครับเราก็เลยต้องทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อทดแทนสำหรับความเฮลตี้ที่เราหายไปนะครับเพื่อสุขภาพเราด้วยใช่ครับเพื่อสุขภาพส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนหลักเลยนะครับครับวัสดุเป้มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเขาไม่ทานก็เลยคิดว่าแบบคนที่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยครับเสียอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แม่ทำผู้ชายก็เลยแบบไม่ได้การตาเก่าๆว่าแล้วควรจะเอาอะไรมาครับทำให้เป็นงอกอะไรแล้วก็ไปเจอไฟเบอร์ที่มันทำให้แบบจุลินทรีย์ในร่างกายของเราจะทำให้จุลินทรีย์ที่มีในร่างกายทำให้เราไม่ท้องเสียอะไรอ๋อครับยังปัญหาเรื่องท้องผูกนะฮะหรือว่าขับถ่ายยากด้วยนะเพราะว่า GST Fiberry นี่มีไฟเบอร์สูงใช่ครับนะครับทำไมนะฮะจะต้องเป็น GST Fiberry ก็แต่ก่อนเนี่ย